เหรียญนี้มูลค่าสูงถึง 100,000 บาทอดหนี้กันได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องดูอย่างไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญหนึ่งนะครับที่มีมูลค่าสูงถึง 100,000 บาทโอ้โหดีกว่าถูกหวยอีกนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใครมีอยู่จริงเนี่ยแล้วเหรียญแท้นะครับปลดหนี้กันได้เลยทีเดียวก็ถ้าพร้อมแล้วก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมไปเลยครับสำหรับเหรียญที่ว่านี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ.2529เท่านั้นนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยพอดูจะต้องรีบพูดรีบเม้นก่อนเลยพี่ผมมีหนูมีฉันมีใจเย็นๆนะครับดูดีๆนะดูแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับต้องเป็นเหรียญ5บาทเรือหงนะครับปีพ.ศ.2529เท่านั้นนะครับเพื่อนๆดูเลขดีๆนะครับเพราะเหรียญ5บาทเรือหงมีการผลิตถึง3ปีพ.ศ.นะครับนั่นก็คือปีพ.ศ.2529ปีพ.ศ.2530และปีพ.ศ.2531นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ.2530และปีพ.ศ.2531เนี่ยปัจจุบันยังมีราคาไม่สูงนะครับราคาของปีพ.ศ.2530และ2531เนี่ยจะอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยครับเพื่อนๆในขณะที่เหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ.2529เนี่ยราคาจะสูงถึงหลักแสนนะครับสำหรับสภาพสวยๆนะแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาตามสภาพนะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2529เนี่ยจริงๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้นำออกมาใช้งานนะครับแต่ก็มีหลุดรอดออกมาให้เห็นกันได้นะครับปัจจุบันเหรียญนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักแสนนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2529ถ้าใครมีเหรียญนี้เนี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเตรียมตัวรวยเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเลยครับเพราะว่าเหรียญนี้มีคนรับซื้อจริงนะครับมีคนตามหาอยู่จริงซึ่งผมเคยเล่าไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับว่ามีนักสะสมหลายๆท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีมาจากหลายๆวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการหุ้นอสังหาหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวยมากๆนะครับซึ่งเงินแค่หลักแสนเขามีอยู่แล้วครับเขาหาเงินได้กันวันละเป็นล้านนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งเป้าเนาะว่าต้องมีรายได้เดือนละแสนหรือปีละล้านหรืออะไรก็ตามแต่ผมพูดตามตรงนะครับนักสะสมที่มีรายได้วันละล้านมีอยู่จริงนะครับแล้วเขาก็ทำธุรกิจหลายๆอย่างที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศนะครับมีเจ้าสัวมีอภิมหาเศรษฐีหลายคนเป็นนักสะสมระดับประเทศครับฉะนั้นอย่าถามว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่านะครับถามดีกว่าว่าเรามีเหรียญที่เขาต้องการบ้างไหมนะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยมีจำนวนการผลิตถึง3ปีพ.ศ.นะครับนั่นก็คือปี29ปี30แล้วก็ปี31นะครับซึ่งถ้าหลายๆคนที่มาเม้นผมเนี่ยอาจจะมีปี30 31ผมก็มีนะครับปี30 31เนี่ยมีเยอะด้วยเพราะว่าหาง่ายครับสำหรับเหรียญ5บาทเรือหงปี2530เนี่ยจำนวนการผลิตสูงถึง 41,514,000 เหรียญ นะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ5บาทเรือหงปี2530เนี่ยราคาก็จะอยู่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนการผลิตที่มหาศาลมากๆทำให้ราคาไม่แรงครับปัจจุบันนักสะสมสามารถหากันได้ครั้งละเป็นร้อยเหรียญดังนั้นเนี่ยความแพงก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้าเก็บไว้จนถึงอนาคตก็อาจจะแพงขึ้นได้อีกนะครับ
แต่สำหรับเหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ.2531เนี่ยจัดว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีจำนวนการผลิตแค่2ล้าน4แสนเหรียญเท่านั้นซึ่งเหรียญ5บาทปี2531เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆ นะครับสำหรับสภาพสวยๆนั่นเองแต่เหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ.2529เนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเคยเห็นแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อหายากเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเมื่อความต้องการของตลาดมีมากแต่คนที่มีเหรียญนี้อยู่จริงมีน้อยนิดเดียวนะครับดังนั้นเหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ.2529เนี่ยจึงมีราคาที่สูงไปจนถึงหลักแสนครับดังนั้นเหรียญนี้เนี่ยมีหลายท่านนะครับประกาศตามหาขั้นต่ำเป็นหลักแสนอยู่แล้วสำหรับสภาพที่ใช้ได้นะครับก็ผมบอกเลยว่าถ้าใครมีเนี่ยถือว่าเตรียมรับเงินหลักแสนนะครับแต่ฟังก่อนเหรียญต้องแท้นะครับแล้วก็ต้องเป็นของ5บาทเรือหงปี29ผมเชื่อว่าผมลงคลิปนี้ไปจะมีเพื่อนๆหลายคนจะมาเม้นเต็มไปหมดว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีเรามีนะครับก็บอกกันก่อนนะครับดูดีๆนะครับดูแค่ปีข้างหลังนะครับ29นะครับไม่ใช่30และ31นะสังดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับไม่ต้องรีบคอมเมนต์นะครับดูดีๆนะครับ29นะครับไม่ใช่30และ31นะครับ30และ31ปัจจุบันไม่แพงนะครับ30 31ไม่ใช่หลักแสนนะครับหลักร้อยครับแต่29เนี่ยเพื่อนๆเด็กยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ชำนาญเลขไทยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีการให้คัดเลขไทยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่รุ่นผมเนี่ยรุ่น90เนี่ยโอ้โหคัดเลขไทยกันแทบทุกวันเลยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยก็คืออาจจะดูเลขไทยไม่ออกนะครับไม่เป็นไรอาจจะไม่ชำนาญหรืออะไรนะครับสังเกตดีๆนะครับน้องๆ29นะครับเหรียญ5บาทเรือหงที่มีราคาหลักแสนเนี่ยคือเหรียญ5บาทเรือหงปีพ.ศ. 2529นะครับ30กับ31ราคาหลัก10หลักร้อยไม่แพงเพราะมีจำนวนการผลิตเยอะทางร้านเมตตามหามงคลมีแบ่งปันในราคาที่ถูกมากไม่ใช่หลักแสนนะครับฉะนั้นดูดีๆก่อนคอมเมนต์ดูดีๆก่อนบอกว่าตัวเองมีนะครับเพราะถ้ามีจริงมีเศรษฐีหลายคนรอซื้ออยู่จริงๆนะครับอย่าทำให้เขาผิดหวังเพราะเขาอยากได้จริงๆนะครับเหมือนคนที่มาทำให้เราอกหักอย่างเงี้ยคือบอกว่าเฮ้ยจะมาแต่พอไปถึงไม่มาตามนัดอย่างเงี้ยเรารู้สึกแย่ไหมครับเราก็รู้สึกแย่นะครับฉะนั้นอย่าดูแค่หน้าปกนะครับคืออันนี้ผมพี่พูดตรงๆอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับหลายๆท่านเปิดใจฟังคลิปดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคลิปตลกเฮฮาบันเทิงเนี่ยโอ้ยเรายังดูกันได้จบคลิปดูได้ทั้งวี่ทั้งวันนะครับโหแต่คลิปช่องผมนี่ผมน้อยใจมากบางคนดูแต่หน้าปกนะครับแล้วก็ส่งรูปมาพอไม่ตอบก็มาด่าผมอีกนะครับคือใจเย็นๆก่อนนะครับฟังเนื้อหานิดนึงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดฟังมาถึงจุดนี้นะครับช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าฟังเนื้อหานิดนึงนะครับพูดช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าฟังเนื้อหานิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญคือเราอยากได้เงินหลักแสนอ่ะคือเราไม่ศึกษาหาความรู้มันก็คงเป็นไปไม่ได้จริงไหมไม่งั้นหลายคนเนี่ยแห่ไปมาเป็น10เจ้า100เจ้าแล้วหลายเพจหลายเฟซแล้วบอกโอ้ยวงการนี้มันหลอกลวงไม่ซื้อจริงอย่างงู้นอย่างนี้คือเราอะมีแต่เหรียญหาง่ายไงเขาเลยไม่ซื้อครับเพราะว่าเหรียญหาง่ายเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับนักสะสมส่วนใหญ่เนี่ยเขาหากันได้ทีละถุงนะครับทีบางคนเป็นกระสอบนะครับเป็นพันเหรียญอย่างเงี้ยบางคนหาได้เป็นร้อยเหรียญ นะครับฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเพราะเหรียญเรามันหาง่ายครับเขาเลยไม่ซื้อแต่ถ้าเหรียญหายากเนี่ยขอแค่เป็น5บาทปี29ถ้ามีจริงๆส่งรูปมาประเมินราคาหน่อยครับที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคล30กับ31ยังไม่ได้รับซื้อนะครับฉะนั้นฟังดีๆด้วยนะครับก็บอกให้ตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมใครที่ฟังจนจบเนี่ยขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐี
ขอให้มีเงินล้านเร็วๆนะครับขอให้มีเหรียญหายากนะครับเฉพาะคนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโดยที่ไม่ได้ดูแต่หน้าปกใครฟังผมขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีมีเงินล้านไวๆนะครับก็ถ้าใครส่งรูปมาเนี่ยก็ส่งรูปมาที่ Facebook เมตตามหามงคลเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ Facebook Fanpage กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ